ากความห่วงใยไปถึงหมู่เฮาคนหนุ่มคนสาวที่ไปยะการต่างถิ่นโควิดระบาดบ่อาจทำมาหากินเจ็บป่วยแทบมุ้ยชีวินอยากคือคืนถิ่นแผ่นดินล้านนาแออัดซับสนเจ็บป่วยจนล้นห้องยาหมอบอกพอเพียงขาดเตียงนอนรักษาเป็นดีนะเวทนาขอฮือปิกมาอยู่ที่บ้านเฮาคนเคียงหายบ่รักกันในวันทุกยากเจ็บไข้ลำบากก็อยากดูแลพอเฝ้าซึ่งทางจังหวัดจะส่งรถบัสนี้ไปฮับเอากลับมารักษาบ้านเฮาญาติปิดหูข่าวก็สบายใจคนที่บ่ป่วยแต่อยากปีกมาก็ปีกเตอร์นาแต่ต้องรายงานผู้ใหญ่ต้องกักตัวก่อนบอดี้แอลฮอนหาภัย14วันห้ามไปไหนเพื่อความปลอดภัยของเฮากู้คนจะส่งรถบัสนี้ไปฮับเอากลับมารักษาบ้านเฮาญาติปิดหูข่าวก็สบายใจคนที่บ่ป่วยแต่อยากปีกมาก็ปีกเตอร์นาแต่ต้องรายงานผู้ใหญ่ต้องกักตัวก่อนบอดี้แอลฮอนหาภัย14วันห้ามไปไหนเพื่อความปลอดภัยของเฮากู้